้าหมายที่อยู่ข้างหน้าคือแรงผลักดันที่จะทำให้เราทะยานไปสู่ความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นเคเคมินคูโบดาวรุ่งนักบิดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นกับประสบการณ์การเก็บตัวฝึกซ้อมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นที่สร้างผลงานคว้าแชมป์ทั้งในและต่างประเทศมากมายกับการท้าทายครั้งใหม่ใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนกับการแข่งขันในระดับโลก FIMCEV Moto2 European Championship ต้องไปเจอกับอะไรใหม่ๆครับในการปรับตัวอะไรหลายๆอย่างหาแนวทางของตัวเองในการที่จะอยู่ใช้ชีวิตที่นู่นและทำงานที่นู่นใหม่นะครับมันเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่จริงๆครับใหม่แล้วก็ไม่เคยมีในชีวิตผมเลยก็ครับก็ในครั้งนี้ก็จะต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อที่จะปรับตัวแล้วสร้างผลงานที่ดีให้ได้ครับก็หมายต้องการแชมป์เปี้ยนในปีนี้ครับก็ไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือว่าความยากลำบากมากแค่ไหนก็เราก็จะคอยเรียนรู้แก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับ14ปีแห่งความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรคเคนักบิดรุ่นใหม่พร้อมทุ่มเทพลังทั้งหมดของชีวิตลงในโอกาสที่ได้รับมานี้เพื่อเติมชื่อคนไทยเข้าไปในการแข่งขันระดับโลกเคเคมินคูโบหมายเลข9ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมรุกกี้ดูโอ